มากันที่เรื่องนี้กันบ้างต้องบอกว่าเป็นเรื่องร้อนๆในโลกโซเชียลมีประเด็นมาประมาณวันถึง2วันแล้วนะฮะกรณีของอิงฟ้าวราหะกับคุณนวัดอิสระไกรศีลนะฮะตอนแรกก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณนวัดเขาก็ไลฟ์ปกติไลฟ์ปกติแล้วปรากฏว่ามันมีกระแสในโลกโซเชียลนะฮะหาว่าแบบเนี่ยทำงานให้อิงฟ้ารับงานให้อิงฟ้าเยอะไม่มีเวลามาฝึกซ้อมเพื่อจะไปประกวดที่อินโดนีเซียสำหรับมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยแหละฮะซึ่งระหว่างที่คุณนวัดไลฟ์มันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาเลยนะฮะซึ่งคุณวัฒน์เขาก็ไม่ตอบกลับด้วยนะฮะเหมือนแบบในโพสต์ใต้โพสต์ใน Twitter เอ่ยอย่างนี้มีคนโจมตีเยอะมีคนมาหาว่าทางองค์กรมิสแกนเนี่ยแหละมองว่าเนี่ยทำเอาอิงฟ้าหาเงินนู่นนี่นั่นไม่สนใจคือแบบว่าต่างๆนานาทำให้องค์กรเสียหายเนี่ยแหละฮะพี่นวัฒน์เขาก็เป็นคนที่ปกป้ององค์กรเขาอยู่แล้วนะฮะซึ่งปรากฏว่าหลายคนอ่ะก็มาถามมาคอมเมนต์ต่างๆพี่นวัดเขาก็ตอบไปนะฮะเป็นตามแชทเลยเนี่ยบอกให้น้องหยุดเถอะครับอะไรอย่างงี้อีกอันก็บอกว่าเนี่ยให้น้องพักครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอย่างงี้ให้น้องพักครับดูเหมือนวนๆอย่างงี้เขาบอกว่าเนี่ยคนที่เหนื่อยสุดคือผมบอกให้น้องพักเถอะครับหลายคนจะบอกว่าเนี่ยอิงฟ้าเหนื่อยนะอิงฟ้าทำงานเยอะพี่นวัดก็จะย้ำเดิมๆว่าแบบทุกคนอ่ะความเหนื่อยทุกคนอ่ะมีความเหนื่อยมันก็คือรายได้และชื่อเสียงของน้องที่ต้องการนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะบอกว่าให้น้องพักเถอะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่โดนโจมตีเยอะๆพี่นวัดเขาก็ได้โพสต์ Instagram ส่วนตัวนะฮะในสตอรี่นี่แหละบอกว่ามีอะไรเราปกป้องแต่เวลาคนด่าเราอ่ะกลับทำเฉยอ่ะคนก็เอาแล้วแฟนคลับมาด่าคุณวัดแล้วก็แบบทำไมทำเฉยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็คือเรื่องราวของอิงฟ้าแหละเพราะมันมีการพูดถึงกันอยู่ใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณวัดเขาก็ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวอีกนะฮะเพจของคุณนวัดอิสระไกรศรีนี่แหละบอกว่าเกิดเป็นบอสไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะซึ่งก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยนะฮะหลายคนก็มาให้กำลังใจรวมถึงนางงามมิสแกนคนต่างๆนะฮะที่รุ่นก่อนๆเขาก็ได้มาชี้แจงนะฮะอ่ะก่อนที่พี่นวัดก็ได้ออกมาไลฟ์นะฮะแล้วมีคนก็มาพูดถึงเรื่องนี้อีกจนเจ้าตัวก็ต้องอธิบายชี้แจงนะฮะซึ่งมีประโยคนึงนี่แหละที่พี่นวัดบอกไปอันนี้สรุปนะฮะจากทางเพจก็10มิสไทยแลนด์นี่แหละเขาบอกว่าเขาสรุปจากไลฟ์ของบอสเลยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคือตอนนี้อิงฟ้าหายไปแล้วกองติดต่อไม่ได้แล้วมาโพสทำนองอยากให้แฟนคลับปลอบแฟนคลับก็ปกป้องเต็มที่ก็เลยต้องมาด่ากองนี่แหละสาเสียเทเสียด่าหยาบคายหาว่าเกาะอิงฟ้ากินอะไรอย่างนี้ซึ่งในทางเพจก็บอกว่าเนี่ยทางสิ่งที่คุณวัฒน์เขาเจอนะฮะซึ่งคุณวัฒน์ก็ออกมาโพสต์เมื่อวานอันนี้ก็มาไลฟ์สดก็พูดถึงประเด็นนี้ใช่ไหมฮะต้องบอกว่าอย่างที่เขาก็พูดจริงๆนะเขาบอกว่าเอาแล้วน้องหายไปไหนล่ะเนี่ยไม่มาซ้อมอะไรอย่างนี้ติดต่อไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้อ่ะไปดูคลิปบางช่วงบางตอนของไลฟ์ที่พูดถึงอิงฟ้าเมื่อคืนนี้กันหน่อยฮะคดี1,200ล้านใครก็นั่งทำอยู่แหละนี่อ่ะนั่งทำกันอยู่เหนื่อยก็เหนื่อยขออะไรก็ไม่ได้กันสักอย่างหนึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้เอ้าย้ำคนอย่างผมอะนะทำงานไม่มีวันหยุดไถนาไปสิทุกเรื่องรับผิดชอบหมดให้โอกาสปกป้องรับผิดชอบจ่ายเงินรับคดีแล้วมาด่าผมชอดที่สำคัญคือด่าแล้วไม่มีใครมาช่วยปกป้องเนี่ยสิมันตลกเวลาจะถูกรังแกนี่โหคนแรกเลยครับที่ปกป้องอะของผมละกันเดี๋ยวผมจะโจรลงอารมณ์ไหนก็ออกในแนวน้อยใจน้อยใจแล้วอย่างงี้เพราะว่าแฟนคลับก็แบบมาว่าเขาเยอะอะไรอย่างงี้ก็แบบไม่ปกป้องแล้วก็มีบอกว่าเนี่ยตอนนี้หายไปไหนล่ะอะไรอย่างงี้ติดต่อไม่ได้ประมาณนั้นนะฮะซึ่งหลังจากไลฟ์นี้เองก็มีประเด็นต่อมาอีกนะฮะทำให้อิงฟ้าได้ออกมาไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ผ่านทาง IG ส่วนตัวนะฮะบางช่วงมาตอนถึงกับร้องไห้เลยนะฮะมีน้ำตาให้เห็นกันนะฮะซึ่งก็มีเขาสรุปประเด็นมานะฮะคร่าวๆเหมือนกันก็บอกว่าอิงฟ้าก็บอกว่า
ไม่ได้หนีไปไหนแค่อยากพักผ่อนเขาบอกว่าตลอด5เดือนนี่แหละทำงานไม่เคยได้พักนะฮะแล้วก็คิวงานเดือนพฤศจิกาถึงกุมภาก็ค่อนข้างแน่นแต่อยากจะมาดูอะไรเขียวๆมาพักสมองมาฮิวจิตใจตัวเองนะฮะอันนี้ทางที่เพจนางงามเซสชั่นเขาได้สรุปประเด็นเข้ามานะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องการมาพักอ่ะได้แจ้งกองไปแล้วนะแจ้งไว้2ที่ไม่ได้บอกว่าจะไปที่ไหนแต่ก็ไม่ได้บอกคุณวัฒน์โดยตรงแต่บอกทีมงานกองเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าเรื่องการซ้อมมันก็มีประเด็นเรื่องการซ้อมนะเขาบอกว่าเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมกับครูแต่แจ้งครูไว้แล้วว่ามีแผนจะซ้อมวันไหน มันอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดนะฮะเข้าใจวันเวลากันผิดนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีหลายประเด็นมากเลยคุณเต้ยเขาบอกว่าตอนแรกออกมาพักก็เกิดคำถามว่าเราทำอะไรผิดหรือเราสื่อสารไม่ดีทำไมเราต้องมานั่งอธิบายว่าเราทำอะไรอยู่ในเมื่อเราก็แจ้งไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีการบอกว่าเนี่ยห้ามให้คนอ่ะไม่ปั่นห้ามไม่ได้ 100% หรอกบางคนฟังบางคนก็ไม่ฟังใช่ไหมฮะเขาบอกในการเป็นอิงฟ้ามหาชนอ่ะมันยากนะแต่ละวันต้องเจออะไรมากมายนะฮะเขาบอกว่าเรื่องที่ต้องเคลียร์คุณวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคลียร์แน่นอนแต่ไม่อยากจะโทรไปอยากไปเจอไปคุยกันต่อหน้ามากกว่านะฮะเขาบอกว่าไม่มีวินาทีไหนที่อิงฟ้าไม่รักองค์กรแล้วก็ไม่รักบอสแต่ตอนนี้แค่เข้าใจกันผิดนะฮะเขาก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยแหละที่มาอบกอดแล้วให้กำลังใจเขาก็บอกว่าอย่าเหมารวมว่าแฟนคลับอิงฟ้าไม่ดีเป็นแฟนคลับของอิงฟ้าบางทีก็ไม่ได้ง่ายนะนะฮะเขาบอกว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อถึงเวลาจะออกมาชี้แจงเองบางเรื่องก็ขอให้มีชีวิตเป็นของตัวเองบ้างนะฮะเขาบอกว่าไม่คิดจะปิดบังหรือโกหกแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาทุกคนจะรู้เองต้องให้เกียรติกันบ้างนะฮะแต่เจ้าตัวก็ยังบอกอีกนะฮะบอกว่าเนี่ยไม่ได้ไปเมาไม่ได้ไปเสเพที่ไหนอย่างที่ทุกคนเข้าใจพร้อมกลับไปสู้ต่อไม่ต้องกลัวว่าMGI แล้วจะไม่พร้อมไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วจะไม่พร้อมนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สรุปมาจากที่อิงฟ้าไลฟ์สดอ่ะเราไปดูบางช่วงบางตอนที่น้องไลฟ์เมื่อวานนี้กันหน่อยฮะตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนไปโจมตีองค์กรโจมตีบอสโจมตีพี่สันโจมตีคนรอบข้างพี่ฟ้าซึ่งไม่สามารถที่จะไม่ออกมาพูดได้กลายเป็นว่าทุกคนโดนด่าแต่พี่ฟ้าก็ไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรผิดที่พี่ฟ้าไม่ได้ออกมาพูดหายไปไหนทำไมไม่ออกมาเพราะพี่ฟ้าใช้สติมากๆในการที่จะคิดว่าส่วนคนบอกว่าทำไมไม่ไปคุยกันในบ้านนะคะอันดับแรกบอกก่อนนะพี่ฟ้าไม่ได้ปิดเครื่องเพียงแต่ว่าสิ่งตรงที่พี่ฟ้าอยู่นะสัญญาณมันไม่ได้ดีมากยังสามารถติดต่อพี่ฟ้าได้โดยการพิมพ์ไลน์ต่างๆหรืออาจจะโทรติดแค่บางครั้งไม่ได้ปิดเครื่องหนีไปไหนอันนี้ก็เข้าใจผิดแล้วก็หลังจากที่พี่ฟ้ากับพี่ฟ้าจะเข้าไปคุยกับบอสแน่นอนเข้าไปคุยกับทีมงานกองแน่นอนเพราะพี่ฟ้ารู้สึกว่าหลายๆอย่างเข้าใจผิดกันไปเยอะมากๆอันนี้ก็ต้องมีการเคลียร์กันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีการเคลียร์กันหลังบ้านยังไงพี่ฟ้าก็ไม่ได้เป็นเด็กแล้วพี่ฟ้าก็เป็นผู้ใหญ่มากพอที่อันไหนที่เรามองว่าเขามองว่าไม่น่ารักหรือว่ามันผิดเราต้องเข้าไปขอโทษหรือเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์ทุกอย่างแล้วตัวพี่ฟ้าเองก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างเกิดการเข้าใจผิดมากๆพี่ฟ้าก็ต้องเข้าไปเคลียร์เช่นเดียวกันจริงๆ 2-3 วันมานี้จริงๆพี่ฟ้า อยากดีลีทตัวเองจากโซเชียลไม่อยากเล่น Facebook ไม่อยากเล่น Instagram คือตั้งใจพี่ฟ้าโพสต์ทวิตไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าพี่ฟ้าจะไม่เล่นโซเชียลสักพักหนึ่งเพราะว่าอยากจะล้างสมองตัวเองก่อนที่คืออยากสมองเตรียมสภาพจิตใจตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะเข้ากองอินโดเข้ากองก็เป็นเรื่องราวเดี๋ยวเขาคงได้ไปพูดคุยไปเคลียร์ใจกันแหละอยากเจอตัวคุยกันมากกว่าอย่างที่เขาไลฟ์สดเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะบอกว่าขอพัก3 วัน 18 19 20
แต่ไม่ได้บอกว่าไปไหนไงบอกว่าไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้ก็คืออยากเป็นส่วนตัวใช่เขาก็แจ้งทางคนดูแลกองไว้แล้วด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องราวกันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันหรือเปล่าแล้วก็คือแฟนคลับก็แบบมาโจมตีอะไรอย่างนี้ทางบอสก็คงน้อยใจด้วยแบบไม่มีใครมาปกป้องเลยเออนะฮะก็ร้องห่มร้องไห้นะฮะก็เป็นกำลังใจนะฮะน้องก็คงเหนื่อยจริงๆแหละเพราะว่าในไลฟ์สดน้องก็พูดหลายครั้งว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะฮะเพราะว่างานก็อย่างที่เห็นกันงานเยอะมากงานลุมงานเยอะมากเธอวันๆนึงวิ่งหลายงานมากนะฮะ